สวัสดีค่ะแนะนำตัวดีเป็นทางการค่ะสตาร์มาสเตอร์กับวิสาเอี่ยมสำอางหรือเรียกสั้นๆว่าพอยโอเคค่ะแสดงว่าวันนี้คุณเคยกันดีก็ไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวไปกันเนื้อๆเ,เลยนะคะวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากทางบริษัทให้มาบอกเล่าเรื่องราวของบริษัทให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบภายในวันนี้นะคะ,ะแนะนําตัวอีกนิดสักเล็กน้อยก็คือก่อนหน้าที่พอยจะรู้จักอัตโตมีนะคะพอยก็ ทำงานกลับมาเนี่ยจบก็กลับมาทํางานที่เมืองไทยแล้วก็ทํางานในบริษัทต่างชาติทํางานอยู่ที่นี่นะคะก็จุดเปลี่ยนก็น่าจะเป็นที่คุณแม่ป่วยถ้าคนที่เรารักที่มากที่สุดป่วยเราคงอยากให้อะไรมากที่สุดคะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลอยค้นหามาตลอดคือสิ่งที่สามารถสร้างเวลาและ,ะไรายได้ให้กับพลอยค่ะวันนี้ค่ะพลอยเลยอยากมาเล่าเรื่องราวของบริษัทว่าทําไมอยู่ดีๆผู้หญิงธรรมดา สวยด้วยถึงตัดสินใจทำามะตมีค่ะแล้วพลอยก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าถ้าเราตั้งใจทำในที่ที่ถูกเวลาที่ถูกเราจะมีรายได้ที่มั่นคงค่ะพลอยอยากให้เราลองพิจารณานะคะมีอยู่2ส่วนที่อยากให้มองกันค่ะสิ่งที่เราต้องการทำมากที่สุดคือการสร้างรายได้ที่มั่นคงกับชีวิตใช่ไหมคะ ทุกคนทํางานเพื่อต <t ması S 1> <meter field visuals> ้องการมีรายได้เพื่อที่เราจะบอกว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นฉันอยากจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ค่ะเราทํางานเราพยายามสร้างชีวิตก็เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชีวิตของเราและครอบครัวของเราถูกต้องไหมคะค่ะแต่สองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ค่ะมันจะต้องมีอยู่สองส่วนด้วยกันค่ะ 1. ธุรกิจที่ทําอยู่บนระบบค่ะตอนนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะ ตั้งแต่สถานาการณ์โควิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วล่วงหน้ามากกว่า20ปีใครจะคิดคะวันนี้เราทุกคนจะซื้อของออนไลน์มากกว่าซื้อของในห้างใครจะไปคิดคะวันนี้แม่ค้าออนไลน์รวยกว่าแม่ค้าประตูน้ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโควิดค่ะเป็นตัวเร่งที่เร็วที่สุดที่ทำให้โลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากถึง20ปีล่วงหน้าจึงเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มันทําให้ธุรกิจเราเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคะในการทําธุรกิจณนะวันนี้เราต้องการระบบที่ดีค่ะในการสร้างจุดมุ่งหมายคือการสร้างไรายได้นะคะเพราะนั้นส่วนที่หนึ่งเราต้องการระบบที่ดีเพื่อสร้างธุรกิจของเราให้มีรายได้ที่มั่นคงส่วนที่2ค่ะสิ่งที่อัตมีให้กับเราได้นั้นก็คืออะไรคะความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจถามว่าวันนี้มีมีสินค้าเหมือนอัตมีเยอะไหมคะ แต่เราจะแข่งขันกับเขายังไงเราจะใช้ระบบของอัตม omy ยังไงในการสร้างไรายได้ที่มั่นคงถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบริษัทจึงจําเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือค่ะผลิตภัณฑ์ต้องดีต้องแข่งขันในท้องตลาดได้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ทุกคนทํางานได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นโอเคไหมคะไปค่ะอย่างที่พลอยบอกคะ่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ทุกคน ใช้แพลตฟอร์มกันหมดอตโวมีเป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ค่ะที่เราก็ใช้แพลตฟอร์มเช่นเดียวกันถ้าเราพูดกันสมัยเมื่อใครได้ทันใช้มือถือกระติกน้ำไหมคะไม่ทนันค่ะที่เน็บเอวข้างๆค่ะเพจเจอไหมคะเนี่ยไม่มีใครทันเลยในห้องนี้อายุ18กันหมดเลยใช่ไหม <laughs> ค่ะอย่างที่บอกค่ะใครจะไปคิดคะวันหนึ่งค่ะจากมือถือที่เป็นกระติกน้ําจากเพจเจอร์ที่ต้องไปหยอดตู้เหรียญแล้วก็ไปบอกคอ l l c e อ t อบอกค a l l center ให้บอกข้อความให้กับคนที่เรารักวันนี้ทุกคนใช้มือถือที่สามารถเห็นหน้าได้สามารถซื้อสินค้าได้ทุกอย่างง่ายได้แค่ปลายนิว้วเห็นไหมคะเราเดินกันมาไกลนะคะพอยไม่เคยคิดเลยว่าชีวิต ชีวิตพอยจะมาถึงจุดนี้อันนี้พูดแทนนะคะชีวิตจะมาถึงจุดนี้ไม่เคยคิดเหมือนกันค่ะว่าจากที่เคยเห็นสามสามหนึ่งศูนย์จะกลายมาเป็น iPhone หรือซัมซุงกันขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนต้องปรับเปลี่ยนและยอมรับค่ะในยุคนี้ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนและไม่ยอมรับเราไม่สามารถมีรายได้ที่มั่นคงได้ค่ะทุกทนเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาเก่งกว่าเราไหมคะ แล้วเราจะเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเหลือเชื่อพี่เอบอกเหลือเชื่อเหลือชีวิตค่ะคุณพี่นะคะเหลือชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะอัตูมีก็มีแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันและเป็นแพลตฟอร์มแรกนะคะที่เกิดขึ้นสําหรับช้อปปิ้งมอลล์นะคะโอเคค่ะผู้ก่อตั้งค่ะเถียงไม่ได้ค่ะวิสัยเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่จะทําให้เรามีรายได้ที่มั่นคงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนคิด คนที่เขาคิดก็คือท่านประธานปากคฮันกิวนะคะพลอยชื่นชอบท่านประธานปากคฮันกิวมากนะคะอ,อลายๆอย่างที่ท่านคิดเหมือนไม่ใช่มนุษย์คิดมนุษย์ทั่วไปนะคะทำท่านสามารถสร้างบริษัทที่แตกต่างได้และสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้พลอยถือว่าผู้ชายท่านนี้เป็นผู้ชายที่มีศักยภาพและฉลาดมากแม่ถ้าทุกท่านอยากรู้ท่านเป็นอย่างไรนะคะพลอยแนะนําให้ลองไปที่ชาแนลอัตโตมี ะะท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังวิสัยทัศน์ของท่านประธานได้แล้วท่านจะตกหลุมรักผู้ชายคนนี้และจะเข้าใจอัตอมีมากขึ้นนะคะต่อมามีท่านประธานคิมคิมทายอนและท่านชเวซึงโกนที่มาร่วมกันบริหารนะคะให้อัตอมีก้าวไกลไปทั่วโลกนะคะต่อค่ะเราบอกว่าบริษัทเราเรามีระบบที่ดีเราต้องมีการแข่งขันที่ดีในในตลาดเราลองมาดูสิคะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรที่ทําให้เรามองเห็นว่าอัตอมีสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ ท่านดูยอดขายค่ะ6.6หมืพันล้านบาทมันคือผลลัพธ์ค่ะว่าบริษัทอะโตมี่สามารถแข่งขันได้กับตลาดจริงๆทุกท่านกำลังอยู่ในบริษัทที่ดีและสามารถที่จะทำได้ง่ายยอดขายของเราสะสมมา14ปีตอนนี้6 6 0 0 0ล้านบาทถ้าเทียบแล้วเหมือนรวมเอา SME ของเราทั้งประเทศอ่ะรวมกันยังไม่ได้มั้งคะ แต่นี้เป็นบริษัทเดียวนะคะที่มียอดสะสมถึง66,00 0ล้านแสดงว่าบริษัทอะโตมี่เป็นบริษัทที่เล็กไหมคะไม่เล็กค่ะไม่เล็กเลยนะคะใหญ่มากเพราะอยากให้ทุกคนแบบคิดเสมอว่าการที่ทุกท่านเข้ามาในอะโตมี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายะอะไรเลยนะคะอะโตมี่เป็นบริษัทที่ใหญ่จริงๆและน่าเชื่อถือมากจริงๆนะคะเรามีสมาชิกมากถึง16ล้านคนนี่คือผลลัพธ์ของการแข่งขันในตลาด เรามีสมาชิกมากถึง16ล้านคนเยอะไหมคะตบม่กับตัวท่านค่ะท่านคือหนึ่งใน16ล้านค่ะถ้าท่านเป็นหนึ่งใน16ล้านแล้วอย่าเสียโอกาสค่ะจงเดินหน้าต่อนะคะมากไปกว่านั้นคะ่ะอาตมี่เปิดไปมากถึง27สาขาทั่วโลกนะคะถามว่าวันนีเ้เราเคยได้ฟังมากมาจากท่านพี่ๆหลายท่านเคยพูดเสมอว่า การทำธุรกิจกับต่างประเทศนั้นหรือการไปเปิดบริษัทต่างประเทศนั้นค่อนข้างลําบากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศสินค้าปัจจัยต่างๆค่อนข้างที่จะยากแต่วันนี้ท่านสมัครสมาชิกฟรีแต่ท่านสามารถทําธุรกิจได้มากถึง27ประเทศมีธุรกิจไหนบ้างคะที่ให้ท่านได้มากขนาดนี้นอกจากอัตโตมีเพราะฉะนั้นค่ะ คอยพูดเสมอคะ่ะควัวไทยไปครัวโลกคนไทยไปทั่วโลกทุกคนมีโอกาสทําธุรกิจในต่างประเทศค่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหยุดคะ่ะเดินหน้าต่อไปนะคะมูลค่าสะสมการส่งออกมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะคะการส่งออกนะคะเป็นตัวชี้วัดตัวของบริษัทและประเทศนั้นๆว่ามีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะดูยอดการส่งออกของแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ ประเทศไทยอาจจะส่งออกข้าวเสื้อผ้าเยอะนะคะแต่ประเทศเกาหลีบอกว่าเฉพาะบริษัทอัลโตม,มีมูลค่าการส่งออกสะสมมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์พลอยคิดว่าน่าจะมากกว่าส่งออกข้าวไหมคะเ <c oughs> อาเสื้อผ้าก็พอการเม้นเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะบริษัทเดียวที่มีการส่งออกได้มากถึงขนาดนี้และได้รับรางวัลมากขนาดนี้พลอยถึงบอกว่าวันนี้ทุกท่านกำลังลงแรงลงใจ ไม่ผิดที่แน่นอนค่ะดูจากยอดสะสมได้นี่คือผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ของความมั่นคงของบริษัทที่ทุกคนสามารถไว้ใจเชื่อใจได้และสามารถแข่งขันกับตลาดได้นะคะเราเป็นน้องใหม่ค่ะถ้าสมัยพลทำบัตรประชาชนตอนอายุ15ตอนนี้ทำกี่ขวบนะคะ,สะแสดงว่าคนตอบมีลูกหมดเลย พอยไม่มีลูกค่ะก็เลยเหลือก็เลยจําได้แค่15ปีนะสิปีสมัยก่อนทำบัตรประชาชนใบแรกใช่ไหมคะแตกสาวนะ,ะเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวใช่ไหมคะก็จะจะบอกว่าอัตอมีเป็นน้องใหม่ค่ะในธุรกิจ MLM แต่ใช้เวลาไม่ถึง15ปียังไม่ทันจะแตกสาวก็ขึ้นมาเป็นอันดับ10ของโลกตบมือให้ดังๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาอายุ20จบปริญญาตรีตอนวัยอายุ21เขาอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้ถูกต้องไหมคะเอยก็ทุกท่านแหละคือหนึ่งในน,นั้นตบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะค่ะและมาเไปกว่านะะั้นค่ะวิสัยทัศน์ที่ดีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นจากตรงนี้ขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้นำค่ะท่านประธานปัปาร์คันกีของเราค่ะยังได้เป็นบริษัทที่ได้รับเชิญเป็นผู้ประธานสมาชิกองค์กรนะคะขายตรงโลกซึ่ง อันนี้ต้องได้รับการเชื้อเชิญสมัครไม่ได้ต้องได้รับการเชื้อเชิญเข้าไปแถมไม่ได้เป็นแค่สมาชิกแต่เป็นถึงฝ่ายบริหารอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแบบตื่นตื่นตาตื่นใจสําหรับเด็กที่ยังไม่ถึง15ขวบดีนักและเราได้เป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของท่านประธานเนี่ยน่าสนใจน่ารักนะคะแล้วก็ พลอยเชื่อว่ามันตอบโจทย์กับทุกๆคนแน่นอนค่ะไม่งั้นท่านไม่เดินมาไกลขนาดนี้นะคะและยังเป็นซีที่น่าที่น่าเคารพนะคะซื้อตรงถึง4ปีซอนนะคะเข้าปีที่4นะคะ4ปีซอนอ่ะนะคะและยังได้รับรางวัลน,นะคะบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดนะคะเป็นอันดับ2นะคะในปี2022นะคะแสดงใครยังไม่เคยไปสำนักง,งานใหญ่คะมีโอกาสอยากให้ลองไปชมนะคะ มันคือบริษัทที่ท่านประธานสร้างมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับผิดต่อสมาชิกทุกทุกคนพอยเคยฟังประวัติดูคลิปนะคะจากชาแนลนะคะท่านประธานเคยพูดว่าวันที่ท่านเปิดบริษัทครั้งแรกค่ะลูกค้าแต่ละคนกก่อจะนําลูกค้ามาหาได้ยากนะคะทุกคนทราบการจะนําลูกค้าเข้างานสัมนายากแต่ท่านถูกลูกค้าของท่านนําลูกค้ามา แล้วถูกลูกค้าว่าบริษัทอย่างนี้หรอมันจะเป็นบริษัทระดับโลกได้มันจะดได้ท่านรู้สึกผิดกับสมาชิกท่านนั้นมากๆค่ะเพราะฉะนั้นทําไมบริษัทถึงสร้างสํานักงานใหญ่ที่สวยที่ครบเครื่องเวลาพาใครไปเนี่ย,ยเพราะท่านประธานรู้ค่ะว่าการที่ทุกท่านเชิญลูกค้าของตัวเองไปอ่ะเป็นเรื่องที่ยากท่านอยากให้ทุกคนได้ภูมิใจกับบริษัทเพราะนั้นรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ แสดงให้ถึงความใส่ใจของท่านประธานอีกส่วนหนึ่งตบมือดังๆให้ท่านประธานเลยค่ะ,อะพอพูดไปน้ำตาจะไหลเพราะเราคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะ,อะโอเคโอเคค่ะมาไปก่อน,นั้นค่ะสินค้าทุกท่านที่ได้รับนะคะที่ส่งถึงบ้านลองพลิกข้างกล่องค่ะมีตา CCM อยู่ตา CCM เนี่ยเป็นตาที่ได้ยากมากนะคะและต้องต่อสัญญ,ญาแบบปีต่อปี ไม่ใช่ว่าได้แล้วได้เลยคุณต้องรักษาคุณภาพต่อไปคือทำให้คุณลเมอร์หรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอตโตมี omy, นึกถึงผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ออกเนี่ยเชื่อไหมคะพลอยไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าสินค้าอตโตมีดีหรือไม่ดีแต่รู้แค่ว่าถ้ามันเปิดตัวออกใหม่จะรีบแย่งไปซื้อคนแรกใครเป็นเหมือนพลอยบ้างคะใช่ไหมคะ พลอยเป็นนะคะอย่าให้รู้นะอะไรเปิดใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยเอามาทําอะไรแต่บอกก่อนเลยขอจองก่อนได้ไหมรีบวิ่งไปซื้อก่อนเลยนะคะเพราะว่าพลอยมั่นใจค่ะว่าสินค้าที่ท่านประธานหรืออาตมิคิดมาให้แล้วนั้นมันคือสินค้าที่สุดยอดมากเพราะฉะนั้นทุกท่านใช้ได้อย่างแบบสบายจุยจะไอ้ใจค่ะคนสวยมักจะเบอนะคะ โอเคค่ะและยังได้รับได้ท่านยังได้ลงนิจสารระดับโลกด้วยนะคะไม่ง่ายเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ค่ะปัจจัยที่ทําให้เรามีการแข่งขันได้ดีนอกจากผู้นําที่ดีแล้วใช่ไหมคะเราได้เห็นผลลัพธ์ทั้งตัวในส่วนของยอดขายจํานวนสมาชิกที่เกิดขึ้นรางวัลต่างๆที่บริษัทอัตมี่ได้รับอย่างมากมายนี่คือผลลัพธ์นี่คือผลลัพธ์ค่ลลคะแต่ผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีท่านประธานและไม่มีสินค้าค่ะ ะะสินค้าค่ะแอปซูลูคคุณภาพแอปซูลูตไพรส์ค่ะวันนี้นะคะคือเราจะบอกว่าพอยจะพูดกับลูกค้าเสมอว่าถ้าใครบอกว่าอัตโตมีเป็นของโลแบรนดนี่จะฟาดเลยนะคะฟาดด้วยจูบจะ้ะตบจูบค่ะเป็นเป็นเด็กพิศารมาก่อนนะคะเพราะอะไรคะสิ่งที่ท่านกำลังใช้คือสินค้าแบบไฮแบรนค่ะหรือเคาน์เตอร์แบรนด์นั่นเองคุณภาพเกรดระดับท็อป เอเอเอพอบอกแล้วอย่าไปมีควีชั่นค่ะเพราะมันดีจริงๆเพราะท่านประธานคัดสัรแล้วนะคะโดยการใช้ STRATEGY หรือกลยุทธ์ของท่านประธานก็คือ,อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในปริมาณที่มากจึงทำให้เรามีต้น,นทุนที่ต่ำโอเคไหมคะและมากไปกว่านั้นค่ะเรายังได้มีงานวิจัยจากสถาบันวิจัยปรม l i แห่งชาติเกาหลีใต้และมีโรงงานที่ผลิตระดับโลกเป็นโรงงานของอเมริกา พลอยไปนค้นนะคะปีนี้เขาครบ103ขวบเสียแล้วยังไม่ตายคะ่ะหมายถึงว่าครบ103ขวบแล้ว <laughs> โอเคไหมคะนะ,ะในออริจินอลเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับพวกเอ่อหรือพวกรีเสิร์ชนะคะเขาจะเป็นพวกแลบนะคะเกิดก่อนสงครามอีกนะคะก็มารวมตัวกันคะ่ะแล้วก็ยังมีโคลาเอ่อโคมาโคเรียเกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่เมืองกงจู นะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านได้ใช้สินค้าที่มีงานรีเสิร์ชจากระดับโลกโรงงานระดับโลกเพราะฉะนั้นสินค้าต้องเป็นยังไงคะระดับโลกใช่ไหมคะนั่นสิพลอยก็ใช้ค่ะใช้หมดเลยนะคะเท่าที่ใช้ได้เรามาดูสินค้าที่เป็นตัวหลักค่ะหรือสินค้าชิ้นแรกของเราค่ะก็คือเฮโมฮีมค่ะอันนี้ พออยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะใครยังไม่เคยลองติดต่อเลยค่ะขอซื้อหรอกไม่ต้องติดต่อสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ไม่แจกหรอกไปซื้อดีกว่าจะได้รู้ว่าระบบทำยังไงโอเคไหมคะแจกได้ไม่เป็นหาแต่ซื้อเองค่ะจะได้กินทั้งกล่องจะได้รู้ว่าเปลี่ยนจริงไม่เปลี่ยนจริงอันนี้เลยค่ะอเฮมโมฮีมค่ะ บรรการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งนะคะในสินค้าในกลุ่มในเป็นระยะเวลาถึง8ปีซ้อนนะคะสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งนะคะแล้วยังได้รับกิจสิทธิบัตรมากมายขายถึง2 1ประเทศดีไหมคะเคยมีลูกค้าบอกพลอยว่าน้องพลอยพี่กินแล้วจะตายไหมก็เลยถามว่าพี่คะเฮมเฮมขายอเมริกาค่ะอเมริกาเป็นประเทศแห่งการฟ้องร้องถ้ามันกินแล้วตายจริงป่านี้บริษัทล้มละลายไปแล้วค่ะพี่เพราะมันฟ้องที เอาตายนะคะค่าปรับเหมือนเกิดใหม่เราได้สิบชาติอนะคะ่าปรับเขาเพะาะนั้นทานเลยค่ะอย่าลืมนะคะของมันมีมาจากโรงงานเนาะมันก็ผลิตที่เดียวกันสาตนดาดมีคนตรวจสอบมีกินได้ค่ะทานเลยค่ะทานแล้วดีต่อท่านทานค่ะถูกกว่าจ่ายค่าเบีย้ยประกันนะคะเออนะเราไปพูดถึงข้างในแล้วต้องไม่พูดถึงข้างนอกไม่ได้ ะะชุดนี้เป็นชุดนางเอกของเราเลยค่ะ Absolute Active uh, Absolute Set นะคะ Sale Active Skin Care นะคะมียอดเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยอดขายสะสมนะคะรวมกันตั้งแต่ปี2017-2022นะถึง2 8 2 2เนี่ยถึง18,000ล้านบาทจริงๆตอนนี้อยากเป็นเจ้าของบริษัทแทนแล้วอยากได้1 8 0 0 0ล้านบาทนะคะ คือเขามีอายุไม่ค่อยมากแต่ยอดขายมากจริงๆนั้นมีผู้ใช้การันตีเยอะไหมคะอย่างน้อยก็16ล้านคนน่ะหนึ่งในนั้นคือเราใช่ไหมคะโอ้ถึงว่าหน้าตาเราอ่อน18ทั้งห้องเลย <laughs> <laughs> โอเคค่ะ การันตีด้วยรางวัลอีกเช่นเดียวกันค่ะมีทั้งในเรื่องของรางวัลพระเจ้าเซจงค่ะ IR 5 2 NEP นะคะแล้วก็ r e เร r o d u c t จริงๆอยากให้ทุกท่านลองเข้าไปฟังคลิปแอ s o l u t e ในช่อง Channel ดูนะคะเขาได้อธิบายรางวัลต่างๆค่อนข้างละเอียดแต่วันนี้ชอบที่สุดล่าสุดคือรางวัลพระเจ้าเซจงค่ะเพราะมันรู้สึกรู้สึกฟังแล้วมันยืดพอรู้เรื่องราวแล้วมันยืดจากที่ตัวเตี้ยอยู่แล้วจะสูงขึ้นสองเซน <laughs> นะคะ คือ,อยังไงคะรางวัลพระเจ้าช่จงเป็นการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีค่ะคุณพี่เทคโนโลยีค่ะโดยการเอาเทคโนโลยีจากทั่วประเทศของเกาหลีใต้ที่จดสิทธิบัตรมาแข่งกันไม่ไม่ได้ว่าเฉพาะเครื่องสําอางทุกประเภทค่ะทุกบริษัทค่ะแล้วเราชนะเป็นที่หนึ่งะนั่นหมายความว่าเราชนะสี่ยักษ์ใหญ่สี่สามเสือสี่เสือของเกาหลีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ไม่ใช้ล่ะคะ แสดงว่าถ้าใช้แล้วมันต้องสวยมากแน่นอนค่ะพลอยพูดกับลูกค้าเสมอว่ากินฮิมฮิม,มอายุลดไปแล้ว10ปีถ้าใช้แอปสลปควบคู่ด้วยนี่ลดไปอีก10ปีรวมกัน20ปี18ทั้งห้องค่ะ18ทั้งห้องแน่นอนค่ะหรือพูดง่ายๆคือเราจะเผากันไม่ไหม้นั่นเองนะคะอ่าเราจะเผากันไม่ไหม้นะคะพลอยพูดเสมอจะไม่ไหม้คนหนึ่งละ กินเยอะนะคะแล้วก็ยังมีชุดเด็กน้อยนะคะก็คือ The f a m e นะคะ System The อ a m e อันนี้ก็ใช้หน้าหนาวอย่าคิดว่าอายุน้อยๆเราต้องใช้อย่างเดียวนะคะอันนี้พลอยแนะนำให้ใช้หน้าหนาวสำหรับคนอายุเยอะๆก็ได้นะคะเนื้อครีมมันดีโดยเฉพาะกลุ่มที่มีที่ราบสูงก็ใช้เซนีดีละมุนกับผิวที่เซนซิทีฟได้ด้วยนะคะอันนี้เซนีแนะนำเหมือนกัน ะะแต่พอดีหน้าพลอยไม่ค่อยเซนซิทีฟค่ะต้องการต่อต้านรอยตีนกาเท่านั้นแอบสุดเท่านั้นค่ะเท่านั้นค่ะขาดไม่ได้ค่ะคือแปรงสีฟันของอัตโตมีค่ะนะคะยอดขายต่อปีนะคะสาล้านด้ามน,นะคะหนึ่งวินาที1นึดามนี่คือหายใจทางเหงือกได้1ด้ามแล้วนะใครยังไม่ลองอยากให้ลองนะคะสินค้าวพวกนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากชาแนลอัตโตมีค่ะ โอเคนะคะฟังกันเยอะๆค่ะชแนลอัตโตมี่ค่ะอนอกจากนี้ค่ะท่านประธานผู้ช,นชา,านฉลาดของเราค่ะยังทำ strategi อันหนึ่งเรียกว่า GSGS GS, ค่ะหรือ Global Sourcing Global Cell นะคะมันคืออะไรอันนี้คือพลอยชอบมากชอบมากถึงมากที่สุดนะคะอีกอันหนึง่งเวลาอัตโตมีไปเปิดสาขาในแต่ละประเทศนั้นๆค่ะซึ่งเราอ่ะจะไม่ชอบการนำเข้า ใช่ไหมคะเราจะไม่ชอบการนำเข้าเพราะเราเสียดุลการค้าเราเสียดุลการค้าให้กับต่างประเทศเราจะพยายามไม่อยากให้นําเข้าเยอะแต่เราส่งเสริมการส่งออกนะคะทีนท่านประธานบอกว่าเราส่งเครื่องสําอางอาหารเสริมให้ท่านแล้วในประเทศของท่านนะ่ะมีอะไรดีไหมเราอยากจะช่วยท่านส่งออกบ้างมีบริษัทไหนคิดบ้างอย่างนี้บ้างไหมคะไม่มีหรอกคะ่ะ และเราก็เลยได้สินค้าที่ทำการส่งออกโดยผลิตในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้กระบวนการการผลิตที่รับมาตรฐานจากเกาหลีใต้นะคะถ้าไม่รับการยอมรับจากท่านประธานท่านประธานไม่ให้ไปนะคะนั่นก็คืออะไรคะกาแฟอาราบิกาโคูโคนัทค่ะใครทานได้บ้างคะเอาทานทานของฟรีด้านหน้าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ พอพลอยมาถึงคุณพี่ผู้ชายด้านหลังบอกว่าท่านท่านนั้นบอกว่าท่านพี่ที่ใส่หมวกค่ะผู้ชายกาแฟมาแล้วนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะกาแฟนะคะอร่อยมากค่ะอยากอยากให้ท่านทานกันเยอะๆค่ะเพราะอะไรคะช่วยสินค้าภายในประเทศดีไหมคะถูกต้องค่ะและยังมี black coffee arabica ด้วยนะคะเรามีทั้งแบบไม่ดำและดำถ้าใครตัวดำเราก็ไปกินนมเออเราก็ไปกินแบบโกโค,โคโนัท ถ้าใครตัวขาวอยากบาลานซ์สีผิวแล้วก็เรามากินแบบ black coffee อ่าเห็นไหมคะมันดีนี่เองค่ะอย่างที่พลอยบอกเรามรีการสร้างไรายได้ที่มั่นคงมีอยู่สองส่วนค็คือ 1. ต้องมีระบบที่ดีสองต้องสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้วันนี้คะ่ะระบบที่ดีนอกจากเราจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วเรายังมีระบบสู่ความสําเร็จให้กับทุกท่านด้วยวันนี้ทุกท่านมาน้องพลอยพี่ทําไม่ได้นะ ไม่ได้เลยพี่แบบพี่แบบมองไม่เห็นแล้วอย่าพิ่งเรามีระบบสู่ความสำเร็จค่ะขอให้พี่เชิญลูกค้ามางานแบบนี้ฟรีไหมคะได้น้ำหนึ่งขวดขนมหนึ่งอันแถมลัคกี้ดอด้วยทำไมไม่มาใช่ไหมคะเราพูดไม่ได้ไม่เป็นไรระบบทำให้ใช่ไหมคะอาลูบี่ได้อาตมีได้สร้างระบบให้ทุกท่านแล้วคะ่ะขอแค่ใช้ ใช้ยังคะโอเคค่ะถ้าใช้แล้วแสดงว่าสำเร็จได้คะ่ะตบมือเลยคะ่ะโอเคค่ะระบบของเรามีตั้งแต่ระดับศูนย์การเรียนรูค้ค่ะวันเดย์เซมินาร์แบบนี้นะคะและงาน SUCCESS ACADEMY นะคะีค่ะใครซื้อตั๋งงาน SUCCESS เดือนนี้ล้วบ้างคะใครชวนเพื่อนเราบ้างคะเงา พอคําถามมันลึกขึ้นมือจะล่อยๆลงหน่อยนึงนะมือมันจะดบๆเหมือน,นหนักๆไขมัน ard, มันเพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ Isaiah. อยากจะฝากทุกคนคะ่ะผู้สําเร็จที่อยู่ในอัตมีทั้งหมดนะคะพูดเสมอว่างานสักเซสทุกคนไม่เคยขาดถ้าวันนี้เราบอกว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่ก๊อปปี้ได้แล้วทําไมเราไม่ก๊อปปี้ผู้สําเร็จล่ะคะถ้าวันนี้เราอยากสําเร็จทําไมเราจะก๊อปปี้คนที่ไม่สําเร็จล่ะคะ ถ้าเราพลอยบอกว่าพี่เอบอกพี่สตาร์มาสเตอร์จตุรงสตาร์มาสเตอร์พี่ปุ๋ยบอกหรือลีดเดอร์ทุกท่านบอกพี่ตีบอกทุกคนบอกอุปป้าบอกเนี่ยต้องมางานสักเซนแล้วทุกคนสําเร็จมาไหมคะงั้นมากันสิคะแต่ถ้าเราจะสักเซสคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่ารักใช่ไหมคะเราเป็นเมืองแห่งการเผื่อแผ่ชวนเพื่อนสักคนไหมคะอ่าสองคนได้ไหมคะโอเคค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะท้ายสุดค่ะอย่าขาดงานค่ะชแนลอาตอมีก็สําคัญนะคะซิสเต็มทุกอย่างสําคัญหมดฝากขั้นสุดท้ายค่ะเราต้องการอะไรค่ะรายได้ที่มั่นคงแต่ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ทำอะไรนะคะอาตอมีเป็นระบบที่วางไว้อยู่กับที่อาตอมีเป็นสิ่งที่อยู่กับที่ไม่เคยมีขาและวิ่งไปได้ ทุกอย่างอยู่กับที่ทั้งหมดท่านประธานเซตอัพหรือจัดตั้งไว้ให้ทั้งหมดแล้วคนที่มีขาคือใครคะเพราะฉะนั้นใครต้องวิ่งคะใช่ค่ะไม่ต้องแข่งกับใครค่ะแข่งกับตัวท่านเองค่ะตบมือให้กับทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ